จริงๆแล้วพี่เขาไม่มีสิทธิ์จะมาไล่แบบนี้นะพี่ตาลถ้าเธอยังไม่ไปฉันจะพังร้านเธอทั้งหมดเลยเนี่ยยังไงจะไปไม่ไปพี่ตาลดีมากไปบ้านนะเถอะเขาทะเลาะกันใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็โดนลูกหลงล่อตัดไม่ฉันนะไม่ไปถึงฉันหรือผักสดทางนี้เลยจ้าผักสดๆเลยนะคะปลอดสารพิษนะคะขายเองปลูกเองเลยค่ะจากสวนเลยนะคะตื่นซะสายเลยฉันวันนี้ลูกค้าจะทันซื้อไหมเนี่ยผักจ้าผักสดๆมาแล้วจ้ามาสายหน่อยจ้าแต่ก็มานะจ้ามาเลยจ้าสดๆเลยจ้าทางนี้เลยจ้าผักสดๆปลอดสารพิษทางนี้เลยนะคะขายเองปลูกเองจากสวนเลยนะคะเข้ามาเลือกมาซื้อดูก่อนได้ค่ะดูก่อนได้ค่ะผักสดๆไหมคะทางนี้เลยค่ะผักปลอดสารพิษค่ะผักร้านนี้สวยมากเลยอ่ะใช่พี่ตาลเห็นไหมคะบอกว่าผักปลอดสารพิษด้วยนะไปเราไปเลือกกันเถอะได้พี่ตาลดูดิสดๆเลยอ่ะดูก่อนได้แล้วพี่ผักสวยมากเลยนะคะเนี่ยปลูกเองด้วยเหรอคะใช่ค่ะจากสวนเลยค่ะตัดมาเมื่อเช้าเลยนะคะพี่ตาลเราไม่ต้องไปถึงตลาดก็มีผักสดๆให้เราทานแล้วนะดูดิสวยด้วยใช่ผักพวกนี้ที่บ้านพี่ปลูกเองปลอดสารพิษแน่นอนราคาไม่แพงหรอกเนี่ยสดๆทั้งนั้นเลยเลือกได้เลยค่ะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยฟิล์มเอาไหนดีอ่ะหนูอยากกินต้มถั่วพี่ตาลได้เลยเอาถั่วนะช่วยหนูเลือกเลยผักจ้าผักสดๆเลยจ้าทำไมคนมุงเยอะขนาดนั้นอ่ะถ้ามันลูกค้าประจำร้านเรานี่อย่าบอกนะว่ามาขายผักแข่งกับฉันน่ะนี่หน้าลูกค้าไม่มาร้านฉันเลยนี่เธอใครให้เธอมาขายของตรงนี้ฉันขายอยู่ตรงนี้ประจำนะแล้วนี่เล่นมาขายของเหมือนกันแบบเนี้ยฉันจะขายได้ยังไงใครให้เธอมาตั้งร้านตรงนี้ไม่ทราบคือก็ฉันเห็นว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของริมถนนน่ะแล้วฉันก็ขอเจ้าของที่เมื่อเช้าแล้วด้วยแล้วอีกอย่างอ่ะตอนฉันมาฉันก็ไม่เห็นว่ามีร้านขายของตรงไหนมาขายนี่จ้ะฉันขายของฉันอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยตาบอดหรือไงนู่นร้านฉันอยู่ตรงนู้นเธอมองไม่เห็นเหรอเนี่ยแล้วก็รีบเก็บของเธอไปขายที่อื่นเดี๋ยวนี้เลยไปแต่ฉันมาขายก่อนคุณนะคะทำไมฉันต้องย้ายร้านหนีคุณด้วยอ่ะนี่เธอเปิดหูเปิดตาฟังนะฉันเนี่ยขายอยู่ตรงนี้ประจำเธอจะมาขายของเหมือนฉันไม่ได้หรอกนะเก็บของของเธอไปเดี๋ยวนี้เลยก่อนที่ฉันจะพังร้านเธอมีแบบนี้ด้วยพี่ตาลไล่กันแบบนี้เลยนะลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะซื้อร้านไหนก็ได้นะจริงๆแล้วพี่เขาไม่มีสิทธิ์จะมาไล่แบบนี้นะพี่ตาลมีหลายร้านนะมันก็ดีกับลูกค้านะแม่ค้าจะได้เอาของดีๆมาขายเราจะได้เลือกไงพี่คะพี่ก็เห็นอยู่ว่าหนูขายตรงนี้มาตั้งนานแล้วพี่เองก็เป็นลูกค้าประจำแล้วเนี่ยเล่นมาขายของเหมือนกันน่ะหนูจะขายได้ยังไงคะดูสิตกลงเธอจะไปไหมเอาไปขายที่อื่นเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่ไปฉันจะพังร้านเธอเดี๋ยวนี้อะไรกันน่ะจะมาพังร้านกันแบบนี้ได้ยังไงอ่ะตกลงว่าจะไม่ออกได้หยุดอย่าทำแบบนี้นะเฮ้ยหยุดทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยอ่ะถ้าเธอยังไม่ไปฉันจะพังร้านเธอทั้งหมดยังไงจะไปไม่ไปพี่ตาลดีมากบ้านนะเด็กเขาทะเลาะกันใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็โดนลูกหลงล่อตัดไม่ฉันนะไม่ไปถึงฉันหรือไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเธอจำไว้นะว่าที่เนี่ยฉันขายอยู่ประจำแล้วถ้าฉันยังมาเห็นเธอขายที่นี่อีกนะเธอได้มีเรื่องกับฉันแน่ฉันจะพังร้านเธอ เจ๊จะไปไหนเนี่ยทำไมวันนี้เดินมาล่ะเจ๊ว่าจะไปตลาดที่วันนี้เดินมาไม่ใช่อะไรนะคนขับรถเจ๊สิไปหาแฟนที่นครสวรรค์ยังไม่กลับมาเลยสงสัยกลับมานะเจ๊จะไล่ออกแล้วไปนานแบบนี้ต้องไล่ออกแล้วล่ะเจ๊แล้วนี่สองคนนี้ไปไหนกันมาเนี่ยก็ฟิล์มกับพี่ตาน่ะว่าจะออกมาซื้อผักอ้าวแล้วไหนผักอ่ะยังไม่ทันได้ซื้อเลยเจ๊แม่ค้าเขาทะเลาะกันก่อนนะสิใช่
ถ้าไม่รีบออกมานะกลัวจะโดนลูกหลงอะสิเจ๊แล้วแม่ค้าเขาทะเลาะเรื่องอะไรกันน่ะก็เรื่องขายของเหมือนกันนะเจ๊อีกร้านหนึ่งอะมาตั้งก่อนก็โดนไล่ให้ไปขายที่อื่นใช่หนูก็เลยไม่รู้ว่าจะเข้าข้างฝั่งไหนดีอีกฝั่งนึงเขาก็ขายมาก่อนอีกฝั่งนึงเขาก็ขอเจ้าของที่แล้วด้วยก็เลยหนีออกมาก่อนดีกว่าเหมือนจะทะเลาะกันแรงด้วยเจ๊ใช่ผักร้านน้องเขาว่าปลูกเองขายเองปลอดสารด้วยนะเจ๊มีแต่ผักสวยๆทั้งนั้นเลยน่าสงสารน้องเขาที่โดนไล่ไปขายที่อื่นถ้าไม่ติดว่าร้านเขาทะเลาะกันนะเจ๊คงได้ผักสดๆสวยๆอ่ะกลับมาบ้านเต็มไม้เต็มมือแน่เลยงั้นเหรอฟิล์มงั้นเดี๋ยวเจ๊ไปดูก่อนนะได้ค่ะเจ๊ไปพี่ตังกลับบ้านกันอดได้ผักเลยผักร้านเธอสวยๆทั้งนั้นเลยนะผักพวกนี้ที่บ้านฉันปลูกเองค่ะผักสดๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะผักยังเหลือเยอะแยะทำไมรีบเก็บร้านแล้วล่ะพอดีที่ตรงนี้มีคนขายประจำแล้วว่าจ้ะฉันเลยต้องไปขายตรงอื่นอ้าวแล้วอย่างนี้เธอจะไปขายที่ไหนล่ะก็ยังไม่รู้เลยจ้ะว่าจะไปขายที่ไหนแต่ก็คงขายแถวนี้ค่ะเอาอย่างนี้นะไปขายที่ตลาดฉันก่อนตลาดฉันอยู่ไม่ไกลหรอกฉันไม่เก็บค่าแผงไปลองขายดูก่อนจริงเหรอคะหนูไปขายได้เหรอคะหรือว่าเธอไม่มีเวลาขายอ่ะก็เอาผักเธอไปส่งที่ตลาดฉันได้นะเดี๋ยวฉันหาร้านส่งให้ผักสวยๆปลอดสารแบบนี้ขายได้อยู่แล้วจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะเมื่อก่อนอ่ะฉันก็เป็นแบบเธอนี่แหละกว่าจะตั้งหลักได้ขอแค่เธอขยันอย่ายอมแพ้เดี๋ยวโอกาสดีๆก็เข้ามาหาเธอเองแหละนี่นามบัตรฉันขอบคุณค่ะงั้นเจ๊ไปก่อนนะ